วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเชิญให้กลับใจสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับพระธรรมของพระเจ้าเริ่มเข้มข้นมากเมื่อพระเยซูได้ทรงเผชิญหน้ากับบรรดาเหล่าผู้นำศาสนาจอมปลอมเหล่านั้นอย่างแรงอย่างตรงไปตรงมาเหมือนกับว่าฉีกหน้ากากพวกเขาออกและพวกเขาทนแทบไม่ได้ในการที่จะจัดการคืออยากจะจับพระเยซูแล้วก็อยากจะสังหารพระเยซูแต่แท้ที่จริงแล้วการที่พระเยซูได้กล่าวคำอุปมาต่างๆได้พูดแรงๆกับพวกเขานั้นพระองค์กำลังพูดเหมือนกับเป็นการเชื้อเชิญให้พวกเขากลับใจเสียใหม่แต่ว่าน่าเสียดายที่พวกเขาเหมือนกับพระคำของพระเจ้าตอนก่อนหน้านี้ที่เราได้อ่านผ่านไปว่าพระเยซูทรงกันแสงสงสารพวกเขาเพราะว่าเรื่องความจริงเรื่องความเมตตาของพระเจ้าที่มาถึงพวกเขานั้นถูกปิดซ่อนเอาไว้พวกเขากำลังตาบอดตาใสมองไม่เห็นถึงคำเชื้อเชิญให้กลับใจของพระเยซูดังนั้นเมื่อพวกเขาปฏิเสธที่จะกลับใจพวกเขาได้ก้าวร้าวและกระทำการสังหารพระบุตรของพระเจ้าในโอกาสต่อไปและหลังจากนั้นอีก40ปีพวกเขาก็ถูกรุกรานและได้รับความพินาศและแผ่นดินของพวกเขาก็ตกเป็นทาสและตกอยู่ในการครอบครองของคนต่างด้าวนับเป็นพันปีคุณผู้ฟังครับนี่คือเหตุร้ายที่พวกเขาปฏิเสธการกลับใจที่พระเยซูได้ทรงกล่าวเชื้อเชิญให้พวกเขากลับใจแต่พวกเขามองว่านี่เป็นเหตุที่พระเยซูควรจะถูกสังหารและพวกเขาเจ็บใจที่ทนรับคำเชื้อเชิญนั้นไม่ได้นะครับขอให้พระคำของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันวันนี้เป็นพรและเป็นบทสะท้อนเตือนจิตใจเรานะครับว่าเมื่อพระองค์เรียกเราให้กลับใจให้เราตอบสนองกลับใจและหันกลับมาหาพระองค์เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่าโกรธในเหตุการณ์ต่างๆอย่าน้อยใจหรืออย่าเป็นคนเสียหน้าเมื่อพระเจ้าเรียกเราให้กลับใจเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราได้กระทำนั้นหลายครั้งเราทำให้พระองค์ต้องเสื่อมเสียพระเกียรติเพราะการดำเนินชีวิตของเราดังนั้นเมื่อการให้โอกาสกลับใจมาถึงเราแล้วให้เรารีบกลับใจหันมาหาพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีด้วยความขอบพระคุณและด้วยความถ่อมใจนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่20ข้อ9จนถึงข้อที่19นะครับผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับซึ่งมีใจความว่าอุปมาเรื่องสวนองุ่นและคนเช่าพระองค์ตรัสอุปมาให้ประชาชนฟังต่อไปว่ามีชายคนหนึ่งทำสวนองุ่นและให้ชาวสวนบางคนเช่าแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานเมื่อถึงเวลาแล้วจึงใช้ทาสคนหนึ่งไปหาคนเช่าสวนเหล่านั้นเพื่อพวกเขาจะได้แบ่งองุ่นที่เป็นผลผลิตนั้นแก่เจ้าของแต่ชาวสวนเหล่านั้นกลับเคี่ยนตีเขาและไล่เขากลับไปมือเปล่าเจ้าของสวนจึงใช้ทาสอีกคนหนึ่งไปแต่พวกนั้นเคี่ยนตีและทำการอัปยศต่างๆต่อทาสคนนั้นด้วย
และไล่ให้กลับไปมือเปล่าเจ้าของสวนจึงใช้คนที่สามไปแต่คนเช่าสวนเหล่านั้นก็ทำให้เขาบาดเจ็บและขับไล่เขาออกไปเจ้าของสวนองุ่นจึงกล่าวว่าข้าจะทำอย่างไรดีข้าจะส่งลูกรักของข้าไปเขาคงจะเคารพลูกคนนี้แต่เมื่อพวกชาวสวนเห็นบุตรนั้นก็ปรึกษากันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทให้เราฆ่ามันมรดกจะได้ตกเป็นของเราดังนั้นพวกเขาจึงขับไล่บุตรนั้นออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสียเมื่อเป็นแบบนี้เจ้าของสวนจะทำอย่างไรกับพวกเขาท่านก็จะมาทำลายชาวสวนเหล่านี้แล้วเอาสวนองุ่นนั้นให้คนอื่นคนทั้งหลายเมื่อได้ยินจึงพูดว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพระองค์ทรงจ้องดูพวกเขาแล้วตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพระวจนะที่เขียนไว้หมายความว่าอย่างไรกันศิลาที่พวกช่างก่อทิ้งแล้วกลับกลายเป็นศิลามุมเอกทุกคนที่ล้มทับศิลานั้นจะต้องแตกหักไปและถ้ามันตกทับใครคนนั้นจะแหลกละเอียดไปเมื่อพวกธรรมาจารย์และพวกหัวหน้าปุโรหิตรู้ว่าพระองค์ตรัสอุปมานั้นกระทบพวกเขาเองก็อยากจะจับพระองค์ทันทีแต่พวกเขากลัวประชาชนจบพระธรรมลูกาบทที่20ข้อ9ถึงข้อ19คุณผู้ฟังครับในเหตุการณ์นี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาสัปดาห์สุดท้ายในการกระทำพันธกิจของพระเยซูนะครับและสถานที่ก็คือที่เดิมคือบริเวณพระวิหารที่พระเยซูได้ทรงขับไล่บรรดาพวกพ่อค้าแม่ค้าพวกคนที่ตั้งโต๊ะแลกเงินให้ออกไปนะครับและบรรดาผู้ฟังของพระองค์ก็คือบรรดาชาวยิวทั้งหลายรวมทั้งผู้นำยิวที่เรียกได้ว่าเป็นปฏิปักษ์กับพระเยซูนะครับคือพวกฟาริสีพวกซะดูสีพวกปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์สรุปง่ายๆก็คือว่าบรรดาพวกผู้นำแห่งอิสราเอลต่างๆนั้นคำอุปมาที่พระเยซูได้ตรัสสอนนี้นะครับสื่อความหมายกล่าวโทษคนอิสราเอลอย่างชัดเจนซึ่งในพระธรรมอิสยาห์บทที่5ได้กล่าวสอนเอาไว้ตรงๆว่าคำเรียกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้เรียกคนอิสราเอลนั้นก็คือสวนองุ่นของพระเจ้านะครับยิวคนใดที่คุ้นเคยและรู้จักพระคัมภีร์เขาก็ย่อมจะรู้จักเรื่องนี้เป็นอย่างดีดังที่คำอุปมาเรื่องนี้จะเผยให้เห็นนั้นก็กล่าวชัดเจนว่าสวนองุ่นนี้คืออิสราเอลในสมัยนั้นพวกชาวสวนก็คือเหล่าบรรดาผู้นำของอิสราเอลพวกผู้รับใช้ก็คือพวกบรรดาผู้เผยพระวจนะและบุตรชายที่รักของพระเจ้าก็คือพระบุตรของพระเจ้าดังที่ได้ระบุเอาไว้นะครับสวนองุ่นที่ปลูกไว้นี้หมายถึงคนอิสราเอลอย่างชัดเจนแน่นอนเลยนะครับเจ้าของสวนองุ่นที่เดินทางจากไปไม่ใช่ใครอื่นนอกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกคนเช่าสวนนั่นก็คือพวกผู้นำของคนอิสราเอลตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาพวกผู้รับใช้ที่ถูกส่งมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระคัมภีร์เรียกว่าพวกศาสดาพยากรณ์พวกผู้เผยพระวจนะและการที่พวกเขาถูกปฏิบัติอย่างหยาบช้าโดยคนอิสราเอลบุตรชายผู้เป็นที่รักก็ย่อมหมายถึงพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมาของพระเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์การสมคบคิดกันของพวกคนเช่าสวน
ซึ่งคิดร้ายต่อบุตรผู้นั้นกล่าวแสดงท่าทีอย่างชัดเจนถึงเจตนาของบรรดาผู้นำยิวที่คิดจะฆ่าพระเยซูพวกเขากำลังทำแบบนั้นอยู่และเขาดำเนินชีวิตและมีท่าทีวางแผนในการกำจัดพระเยซูในช่วงสัปดาห์ท้ายๆนั้นด้วยนะครับพระเยซูทรงบรรยายต่อไปว่าพวกคนเช่าสวนได้ฆ่าบุตรผู้เป็นที่รักคนนั้นจริงๆพระองค์จึงตรัสถามว่าเหตุนั้นเจ้าของสวนองุ่นจะทำอย่างไรกับเขาเหล่านั้นพระองค์ทรงตอบคำถามที่พระองค์ทรงถามเองว่าท่านก็จะมาฆ่าคนเช่าสวนเหล่านั้นเสียแล้วจะเอาสวนองุ่นนั้นให้ผู้อื่นเช่าแทนความหมายที่เป็นคำพยากรณ์นี้ได้แสดงอย่างชัดเจนว่าพระเยซูได้ตรัสล่วงหน้าถึงคำอุปมานี้นะครับว่าชนชาติอิสราเอลนั้นเขาจะพบกับโอกาสที่จะถูกทำลายล้างเพราะการตรึงกางเขนของพระองค์ซึ่งจะเกิดขึ้นในไม่ช้าความพินาศของพวกเขาจะเกิดขึ้นในอีก40ปีต่อมาเมื่อติตัสบุกมาทำลายอิสราเอลจริงๆนอกจากนี้แผ่นดินอิสราเอลยังถูกมอบถูกยกให้แก่ผู้อื่นด้วยนั่นคือพวกต่างชาติเมื่อติตัสบทขยี้การกบฏของยิวในปีคริสตศักราชที่70นะครับพวกยิวที่เหลือเกือบทุกคนถูกบังคับกวาดต้อนไปเป็นเชลยและแผ่นดินนั้นก็ตกอยู่ในมือการครอบครองของคนต่างชาติเป็นเวลาเกือบ 1,900 ปีพวกผู้ฟังที่ถือได้ว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเยซูนั้นเข้าใจดีถึงความหมายที่พระเยซูสื่อออกมาด้วยคำอุปมาเรื่องนี้พวกเขาจึงโพร่งพูดออกมาว่าขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลยซึ่งพวกเขารู้และกลัวความพินาศใหญ่หลวงที่จะมาถึงพวกเขานะครับฝ่ายพระองค์ทรงเพ่งดูเขาและตรัสว่าเหตุฉะนั้นพระวจนะซึ่งเขียนไว้นั้นหมายความว่าอย่างไรกันซึ่งว่าศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสียได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วผู้ใดล้มทับศิลานั้นผู้นั้นจะต้องแตกหักไปแต่ศิลานั้นจะตกทับผู้ใดก็จะบดขยี้ผู้นั้นจนแหลกเป็นผุยผงพระเยซูตรัสปิดท้ายคำอุปมานี้ด้วยคำอุปมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับพระองค์ได้ทรงยกข้อความจากพระธรรมสดุดีบทที่118ข้อ22ซึ่งกล่าวว่าศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสียได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วนี่อ้างอิงถึงประเพณีของชาวยิวนะครับคือเมื่อพระวิหารถูกก่อสร้างนั้นศิลามุมเอกได้ถูกส่งมาล่วงหน้าและพวกช่างก่อสร้างได้เอามันเก็บไว้ต่างหากโดยไม่รู้ว่ามันคือศิลามุมเอกและก็ทำมันสูญหายไปเมื่อถึงเวลาที่จะเอาศิลามุมเอกมาประกอบเข้ากับตัวอาคารพวกเขาก็หามันไม่เจอเสียแล้วในที่สุดพวกเขาก็พบมันในพงหญ้าวัชพืชโดยที่มันถูกทิ้งไว้ข้างๆบริเวณพื้นที่ก่อสร้างพวกเขาต้องเศร้าใจที่พวกเขาได้ปฏิเสธศิลามุมเอกที่พวกเขาตามหาและก็รอคอยมานานแสนนานนี่เป็นการอ้างอิงถึงการปฏิเสธพระเยซูคริสต์โดยพวกผู้นำอิสราเอลซึ่งจะเกิดขึ้นในไม่ช้าที่เป็นเรื่องราวที่แสดงออกอย่างชัดเจนในการปฏิเสธศิลามุมเอก
คือพระเยซูนั่นเองนะครับพระเยซูทรงเปรียบพระองค์เองว่าพระองค์ทรงเป็นเหมือนศิลามุมเอกก้อนนั้นซึ่งอาจารย์เปาโลเองก็เรียกพระเยซูแบบนั้นเหมือนกันนะครับซึ่งได้บันทึกไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ20ที่กล่าวว่าท่านทั้งหลายถูกก่อร่างสร้างขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระวจนะมีพระเยซูคริสต์เป็นศิลามุมเอกและเปโตรได้กล่าวไว้ในพระธรรมกิจการบทที่4ข้อ10ถึงข้อ11ว่าก็ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนชาติอิสราเอลทราบเถิดว่าโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธที่พวกท่านตรึงไว้ที่กางเขนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นจากตายโดยพระองค์นั้นแหละชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกท่านจึงได้หายเป็นปกติพระองค์ทรงเป็นศิลาที่พวกท่านผู้เป็นช่างก่อสร้างละทิ้งซึ่งกลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วพระเยซูคริสต์ได้ตรัสล่วงหน้าเอาไว้อย่างเป็นลางบอกเหตุต่อไปว่าผู้ใดล้มทับศิลานั้นผู้นั้นจะต้องแตกหักไปแต่ศิลานั้นจะตกทับผู้ใดมันก็จะบดขยี้ผู้นั้นจนแหลกเป็นผุยผงคนเหล่านั้นที่ปฏิเสธพระองค์และเห็นว่าพระองค์เป็นหินสะดุดและเป็นศิลาที่ทำให้ขัดเคืองใจก็จะถูกพระองค์บดขยี้สักวันหนึ่งในการพิพากษาและนอกจากนั้นพวกยิวซึ่งจะตรึงพระองค์อย่างโหดเหี้ยมในไม่ช้านี้พวกเขาก็จะถูกบดขยี้เป็นผุยผงเมื่อพระเจ้าทรงพิพากษาพวกเขาการกล่าวถึงศิลานั้นที่ตกทับคนบางคนย่อมอ้างอิงถึงพระธรรมดาเนียนบทที่2ข้อ34ที่กล่าวเอาไว้ว่าขณะพระองค์ทอดพระเนตรมีหินก้อนหนึ่งถูกตัดออกมาไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์หินนั้นกระทบปฏิมากรที่เท้าอันเป็นเหล็กปนดินทำให้มันแตกเป็นชิ้นๆและในพระธรรมดาเนียนเหมือนกันนะครับบทที่2ข้อ44และข้อ45กล่าวว่าและในสมัยของพระราชาเหล่านั้นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่งซึ่งไม่มีวันถูกทำลายหรือถูกมอบให้ชนชาติอื่นราชอาณาจักรนั้นจะทำให้ราชอาณาจักรเหล่านี้ทั้งหมดแตกเป็นชิ้นๆจนพินาศไปและราชอาณาจักรนั้นจะตั้งมั่นอยู่เป็นนิจดังที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตรก้อนหินถูกตัดออกจากภูเขาไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์และก้อนหินนั้นได้ทำให้เหล็กทองสำริดดินเหนียวเงินและทองคำแตกเป็นชิ้นๆพระเจ้ายิ่งใหญ่ได้ทรงให้พระราชารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้พระสุบินนั้นเป็นจริงและคำแก้พระสุบินก็แน่นอนเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีที่ใหญ่ยิ่งนั้นโดยการทรงทำลายบรรดาพวกคนอธรรมและสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ขึ้นความจริงที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าบรรดาคนเหล่านั้นที่ปฏิเสธพระองค์ไม่ว่าในตอนนั้นหรือตอนที่พระองค์เสด็จมาก็จะถูกพระองค์ทำลายนะครับยุคพระคุณคือตอนนี้แต่มันจะไม่คงอยู่ตลอดกาลข้อเสนอแนะแห่งความรอดอันเปี่ยมด้วยพระกรุณาของพระเจ้านั้นยังมีอยู่แต่ว่าวันนั้นกำลังจะมาถึง
เมื่อพระคุณของพระองค์ถูกแปรเปลี่ยนเป็นพระพิโรธนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อพระเยซูได้กล่าวคำอุปมาเหล่านี้ให้กับพวกเขาแล้วนะครับบรรดาพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมจารย์นั้นรู้อยู่แก่ใจว่าพระเยซูกำลังพูดกระทบพวกเขาอย่างตรงไปตรงมาอย่างแรงเลยนะครับพวกเขาจึงอยากจะจับพระองค์อยากจะจัดการกับพระองค์เสียในเวลานั้นแต่พวกเขาก็กลัวประชาชนนะครับซึ่งในที่นี้คือมีชาวยิวมาจากทั่วทุกมุมโลกมารวมกันอยู่ที่พระวิหารนั้นเพื่อเตรียมตัวที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกาและพระเยซูคริสต์ก็ได้ใช้เวลาในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของพระองค์นั้นสั่งสอนเรื่องราวต่างๆให้ชาวยิวได้รับรู้โดยกล่าวอ้างอิงถึงถ้อยคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะต่างๆที่อยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งบรรดาผู้ที่รู้ข้อพระคัมภีร์ก็จะเข้าใจได้อย่างโดยตรงนะครับซึ่งในพระธรรมของพระเจ้าก็กล่าวถึงอย่างเช่นเถาองุ่นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในคำของผู้เผยพระวจนะก็เรียกว่าคนอิสราเอลนั้นคือเถาองุ่นและกล่าวอ้างอิงถึงคนเช่าสวนคนดูแลสวนว่าเป็นพวกที่ไม่สัตย์ซื่อก็หมายถึงบรรดาพวกผู้นำศาสนาต่างๆเหล่านั้นซึ่งเมื่อพวกเขาปฏิเสธและถึงเวลาที่เขาจะสังหารบุตรของเจ้าของสวนคือองค์พระเยซูคริสต์นั้นพวกเขาก็จะกระทำด้วยความโหดเหี้ยมและในที่สุดการพิพากษาของพระเจ้าก็จะตกลงมาบรรดาตกลงมายังบรรดาผู้นำเหล่านี้และคนทั้งหลายที่ปฏิเสธพระบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเจ้าของสวนจะมาจัดการกับบรรดาพวกที่ใส่ร้ายพวกที่สังหารบุตรของเจ้าของสวนและพระองค์ก็จะยกสวนนั้นให้กับคนอื่นดูแลต่อไปซึ่งเหตุการณ์นั้นก็คือการที่อิสราเอลถูกยึดครองและถูกทำลายล้างอย่างเจ็บปวดแล้วก็ถูกยกให้กับชนชาติอื่นคนต่างด้าวดูแลเป็นพันปีเลยนะครับนี่เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงตามที่พระเยซูได้ทรงกล่าวทำนายเอาไว้และที่พระองค์ได้ทรงบอกพวกเขาล่วงหน้าถึงเหตุการณ์เหล่านั้นในที่นี้ดังนั้นพวกผู้นำศาสนาจึงหวาดกลัวและต้องการอยากจะกำจัดพระเยซูในทันทีทันใดนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายเพิ่มเติมในพระธรรมลูกาบทที่20ข้อ9ถึงข้อ19มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับซึ่งมีใจความว่าในพระคัมภีร์เดิมนั้นนะครับมีการใช้ภาพเถาองุ่นเพื่อเล็งถึงคนอิสราเอลซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้าดังนั้นเวลาที่พระเยซูตรัสคำอุปมานี้พระองค์ไม่ได้ทรงสุ่มเลือกชื่อผลไม้โดยบังเอิญอะไรนะครับแต่พระองค์ทรงตรัสโดยเจตนาเพื่อจะตำหนิกลุ่มคนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลประชากรของพระเจ้านะครับชาวสวนผู้เช่าสวนองุ่นในเรื่องนี้จึงเล็งถึงพวกปุโรหิตและธรรมจารย์เรานึกภาพเขาเหล่านั้นที่ยืนอยู่แต่ไกลคอยแอบฟังพระเยซูทรงสั่งสอนประชาชนนะครับและแน่นอนว่าเขาต้องเข้าใจในความหมายของสิ่งที่พระเยซูตรัสสอนนั้นแล้วเราจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าหากว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วถ้าตอนนั้นเป็นเราเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าหากว่าเราถูกวิพากษ์วิจารณ์ตรงๆแรงๆต่อหน้าผู้คนที่เคารพนับถือเราแบบนี้เหมือนกับเปรียบเทียบว่าถ้าเราเป็นพวกธรรมจารย์เป็นพวกฟาริสีเป็นพวกปุโรหิตนั้นแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์แรงๆเราจะรู้สึกอย่างไรแต่ว่าพระเยซูนั้นไม่มีวันตรัสถึงใครเพียงเพื่อจะทำให้เขาอับ
อายหรือเสียหน้าเท่านั้นพระองค์ไม่เคยมีพระประสงค์จะกล่าวโทษใครนะครับแต่พระองค์ทรงต้องการให้เขาสำนึกในความผิดของตนเท่านั้นหลังจากการกล่าวโทษแล้วเราก็ยังจะคงจมอยู่ในความบาปเช่นเดิมนะครับแต่การทำให้สำนึกในความผิดก็คือการส่งบัตรเชิญเพื่อให้คนกลับใจใหม่และยอมรับการให้อภัยจากพระเจ้านะครับน่าเศร้าใจนะครับซึ่งในข้อที่19ได้บอกว่าพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์พวกเขานั้นปิดใจต่อพระบุตรองค์เดียวซึ่งพระเจ้าทรงรักเขาเหล่านั้นต่างก็รักในลาภยศสรรเสริญที่มากับตำแหน่งของตนมากกว่าการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมเมื่อพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมานะครับพวกเขาจึงเลือกที่จะทำลายพระองค์แทนที่จะนมัสการยกย่องพระองค์คุณผู้ฟังครับถามตัวเราเองนะครับว่าเราจะตอบสนองอย่างไรถ้าเมื่อพระเจ้าทรงชี้ให้เราเห็นถึงด้านมืดที่เป็นความผิดความบาปในชีวิตของเราเราจะปิดหูปิดตาแล้วก็เมินเฉยต่อพระองค์อย่างนั้นหรือว่าเราจะยินดีรับคำสอนของพระองค์ที่ทรงเชิญให้เราหันกลับไปหาพระองค์ไปรับความรักของพระองค์และยอมรับการอภัยจากพระองค์อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับขอให้บทเรียนที่เป็นท่าทีของบรรดาพวกฟาริสีพวกปุโรหิตพวกธรรมาจารย์ที่มีท่าทีตอบสนองต่อองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้านี้นะครับเป็นบทเรียนสะท้อนมายังชีวิตของเราว่าเราควรจะปิดหูปิดตาแล้วก็ต่อต้านคำสอนที่ถูกต้องต่อต้านพระบุตรของพระเจ้าในทันทีทันใดเลยหรือว่าเราควรที่จะยินดีรับคำเชื้อเชิญของพระองค์ให้เรากลับใจหันไปหาพระองค์รับความรักของพระองค์และรับการอภัยจากพระองค์และยกย่องสรรเสริญพระองค์ให้เป็นใหญ่ในชีวิตของเราแทนลาภยศสรรเสริญแทนความยิ่งใหญ่ของเราที่เราอยากจะได้อยากจะมีนั้นขอให้บทเรียนนี้สะท้อนเตือนจิตใจของเราทั้งหลายที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์โดยเฉพาะบรรดาผู้นำทั้งหลายที่เราจะเข้าใจและมีท่าทีตอบสนองต่อการทรงเรียกขององค์พระผู้เป็นเจ้าและยอมกลับใจใหม่ยกย่องพระองค์มากกว่ายศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งที่เราได้รับนั้นนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับพระเยซูเป็นประธานเนื้อไอ้พระจำโลกพระเยซูเป็นประธานเนื้อไอ้พระจำโลกรับความสุขทั่วไปเอ้ยเราเป็นใครเราเชื่อในพระเยซูเอ้ยเราควรรู้พระองค์ผู้ทรงเป็นตัวอย่างในเรื่องที่รักมัดที่ช่างเอ้ยวังที่งามในเรื่องที่รักมักเมื่อที่ช่างเอ้ยวังที่งามทำหน่วยความเสมอนามประชาชนเอ้ยเราเป็นไทยเราเชื่อนายความรอดบอกที่เราสอบขอพระพระเจ้าเป็นความรักโอกาสคนทั่วไปกลับตัวใหม่ให้โอกาสคนทั่วไปกลับ
ชาติไทยเอ่ยองค์พระคริสต์สิทธิราชชาติไทยเอ่ยอย่าละเอ่ยคูณเทิดเชิดขึ้นไว้เอ่ยเราเป็นไทยเราพอใจถือพระเจ้าจิตไม่เศร้าก็เพราะพระองค์เป็นความสุขจะเพิ่มบุญคุณสุขง่ายทุกวันไปจะเพิ่มบุญคุณสุขง่ายทุกวันไปชั่วสมัยชั่วชีวิต